ัสดีคุณอภิญญาคุณพานุพงศ์นะคะช่วงท้ายของรายการยกล้อบันเทิง5วันนี้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยกันค่ะว่าเอ๊ะค่าตัวดาราเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วใครฮอตที่สุดเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันแฟรี่สุภักดาดาอัครวัฒนาอังกูลกับยกล้อบันเทิง5รุ่นรุ่นซึ่งช่วงนี้ผลิตโดยบริษัท Dream Team Network จำกัดนั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งตอนนี้นะคะถึงกับเป็นเขาเรียกว่างานเข้ากันเลยค่ะกรณีของหนุ่มเอิร์ธธวัชนะคะหลังทวิตข้อความเหยียดเพศที่3ถึงคนขับแท็กซี่นะคะว่าเป็นเกย์ควรนั่งต่อไปดีไหมทำเอาชาวสีม่วงค่ะถึงกับขึ้นกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดค่ะเจ้าตัวนะคะก็ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษพร้อมกับยอมรับนะคะว่าที่ทำลงไปนั้นคิดน้อยไปนิดนึงค่ะกลายเป็นดราม่ากันยกใหญ่เลยนะคะหลังนักแสดงวัยรุ่นอย่างเอิร์ธธวัชได้ทวิตข้อความเชิงเหยียดเพศที่3ว่าพี่คนขับแท็กซี่ที่เป็นเกย์ควรนั่งต่อไปหรือว่าควรลงแถมยังบอกด้วยนะคะว่าพี่เขาพูดทะลึ่งใส่ซึ่งภายหลังก็ได้ทวิตขอโทษขอโพยแล้วก็อ้างว่าไม่ได้คิดไตร่ตรองให้ดีก่อนจริงๆไม่ได้รังเกียจเกย์ค่ะชื่นชอบเพศนี้ด้วยซ้ำล่าสุดเรื่องราวนั้นยิ่งร้อนขึ้นไปอีกค่ะเมื่อเพจแฟนคลับของเบนชลาทิศเจ้าแม่ชาวสีม่วงได้ออกมาโพสต์ข้อความด้วยอารมณ์ประมาณว่าชุนสุดๆถึงพวกชอบคอมเมนต์ถึงเพศที่3ในทางที่ไม่ดีว่าคำวิจารณ์เหล่านี้นั้นบอกตรงๆไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเพียงแต่ทุกครั้งที่อ่านรู้สึกสมเพศเวทนาแก่ผู้พูดคิดว่าเขาคงไม่มีความสุขกับชีวิตเท่าไหร่ก็เลยต้องหาที่ลงส่วนตัวนั้นมีความสุขกับชีวิตดีซึ่งงานนี้แฟนคลับของหนุ่มเบนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายโดยพากันติดแฮชแท็กว่าทีมเบนค่ะโอ้โหแหมเรียกกันได้เลยนะคะว่าใครที่อยู่ในวงการบันเทิงค่ะขยับตัวไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังตัวกันนิดนึงนะคะเพราะถ้าเกิดว่าพลาดขึ้นมาก็อาจจะทําให้กลุ้มใจกันได้ค่ะมาถึงเรื่องราวความสูญเสียกันบ้างดีกว่านะคะทําเอาแฟนลิเกและแม่ยกร่วมไว้อะไรกับการจากไปค่ะของลิเกคนจนเงินล้านบรรหารสิทธิ์หอมหวนค่ะที่ได้เสียชีวิตนะคะด้วยวัย68ปีค่ะถือว่าเป็นเรื่องของวงการลิเกไทยเรื่องใหญ่ทีเดียวนะคะต้องสูญเสียลิเกชั้นบรมครูอย่างบรรหารสิทธิ์หอมหวนค่ะเจ้าของฉายาลิเกคนจนเงินล้านโดยเสียชีวิตเมื่อคืนวันนี้ที่โรงพยาบาลพระนารายมหาราชจังหวัดลพบุรีนั่นเองค่ะหลังจากครูบรรหารนั้นป่วยหนักเนื่องจากประสบอุบัติเหตุถูกรถ6ล้อชนจนได้รับบาดเจ็บทำให้มีหลายโรคนั้นรุมเร้ามาเป็นเวลากว่า4ปีแล้วนะคะตลอดเวลาที่ครูบรรหารล้มป่วยก็มีดารานักร้องจำนวนมากแวะเวียนไปเยี่ยมและจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสำหรับครูบรรหารเดิมเป็นหัวหน้าคณะลิเกดังสิทธิ์หอมหวนและเป็นผู้ที่ริเริ่มชุดลิเกประดับเพชรโดยศพของครูบรรหารนั้นจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดกำแพงส่วนพิธีชาปนกิจนั้นอยู่ในระหว่างปรึกษาหารือกันของทางญาติค่ะทางแฟรี่และรายการยกล้อบันเทิง5นานก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ของครูบรรหารด้วยนะคะมาถึงช่วงท้ายของรายการของเราค่ะสกู๊ปพิเศษวันนี้อย่างที่บอกกันไปนะคะว่าหลายคนนั้นอาจจะสงสัยกันค่ะว่าเอ๊ะดาราแต่ละคนนั้นเขามีค่าตัวอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กันแล้วใครกันนั้นเป็นคนที่ค่าตัวฮอตที่สุดซึ่งวันนี้เรามีกูรูผู้ค้ำวอนอยู่ในวงการบันเทิงมาให้คำตอบค่ะจะเป็นใครกันนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะตอนนี้โอก็อยู่กับพี่ต้อยแอคเนอร์แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ต้อยค่ะประเด็นที่คุณผู้ชมอยากทราบมากแน่นอนเรื่องของค่าตัวศิลปินดาราค่าตัวดาราไม่เหมือนกันเพราะว่าค่าตัวดาราในแต่ละช่องก็ไม่เหมือนกันความดังของแต่ละคนแล้วก็ความเก่งของผู้จัดการเป็นผู้กำหนดค่าตัวดาราไม่ดารากำหนดค่าตัวเองไม่ได้อ้ําป๋อเขาก็มีเอสุภชัยณเดชก็มีเอสุภชัยเจมจิเขาก็จะมีปิ๊กชานฉลาดมันจะเป็นงี้คือพวกนี้เขาก็จะเป็นมีหน้าที่คือไปดิวไปตัดสินใจว่าดาราความดังของดาราของเขาความดังที่เขามีอยู่เขาควรจะเรียกค่าตัวเท่าไหร่ละครคือธุรกิจอันดับหนึ่งของวงการทีวีคือละครเรื่องอื่นรองหมดอันหนึ่งอันนี้คือแพงสุดเลยค่าคือแพงสุดค่าตัวแพงที่สุดของประเทศไทยวงการภาพยนตร์ทุกอย่างเหมือนกันหมดอ้ําก็ยังมากกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคนสร้างหนังจะเอาดาราคนนี้ไปขายอะไรแล้วถ้าเราจะพูดถึงในแวดวงการโฆษณาหรือว่าพรีเซนเตอร์ล่ะคะพี่ต้อยคะก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็ยัง
ก็ยังเป็นอ้ําอยู่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นณเดชนะฮะรองลงมาอาจจะเป็นพวกเจมจิเป็นยาย่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะเกิดว่าคุณแน่จริงคุณสวยจริงคุณหล่อจริงไงนะเขาไปหาคุณเองคุณไม่ต้องไขว่คว้าอย่างเจมจิคนก็ต้องวิ่งเพราะหน้าตามันดีเป็นทุนใช่ไหมแหม่มกัทยาสมัยเข้าวงการวิ่งจะเป็นจะตายเพื่อจะต้องดึงมาแบมเจนสตาร์เหมือนกันแอฟทักษะอ่อนเหมือนกันแสดงว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงในวงการบันเทิงไทยเนี่ยนะคะคุณอ้ําพัชราภาน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในส่วนของค่าตัวที่สูงที่สุดไม่ว่าจะเป็นงานวงการบันเทิงทางด้านใดถูกไหมคะพี่ต้อยอย่างณเดชกับอ้ําเนี่ยนะพอๆกันเพราะผู้จัดการคนเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเรียกค่าตัวเนี่ยเอก็มีชั้นเชิงมากกว่าเขารู้จักเอ็นซี่มากกว่าเขารู้จักเอ็นซี่แล้วเขารู้จักตัวสินค้าด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆที่วันนี้ได้รู้จากพี่ต้อยด้วยนะคะในส่วนของดาราที่มีค่าตัวอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ต้อยมากๆค่ะครับขอบคุณพี่โอและพี่ต้อยด้วยนะคะแม้แอบสงสัยเหมือนกันนะคะอย่างอ้ําเนี่ยค่าตัวสูงสุดของดาราถ้าเกิดเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยคุณเป้กับคุณกุ๊กสูงสุดหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้โหสู้คุณแฟรี่ไม่ได้หรอครับค่ะขอบคุณมากครับค่ะแล้วก็ขอบคุณล่ามภาษามือด้วยนะครับคุณโสพลชัยวัฒนกุลวานิชจากสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทยครับต่อไปรับชมข่าวในพระราชสำนักนะคะสำหรับในวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ